เศรษฐาไม่ตั้งวอร์รูมลุ้นคดีเซตงานไว้แล้วหากหลุดนายกรัฐมนตรีซัดพวกวิจารณ์หน้าเศร้าการเมืองวันที่13สิงหาคม2567 13:13 นเศรษฐาไม่ตั้งวอร์รูมลุ้นคดีเผยคิวแน่นรอฟังผลในทำเนียบชี้ไม่ได้คิดแผนสำรองหากหลุดเก้าอี้ผู้นำแจงเซตงานไว้ทั้งหมดรองนายกรัฐมนตรีเดินงานต่อได้ซัดพวกวิจารณ์ที่น่าเศร้าเพราะแม่เพิ่งเสียเมื่อเวลา 11:30 นวันที่13สิงหาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไม่มีการพูดถึงการให้กำลังใจตนในกรณีศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยในคดี40สว.ยื่นถอดถอนในวันที่14สิงหาคมนี้ผู้สื่อข่าวถามว่าได้พูดคุยกับนายวิษณุเครืองามที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีในเรื่องนี้อย่างไรหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตั้งแต่ที่ได้เตรียมข้อมูลและส่งข้อมูลครบแล้วจากวันนั้นถึงวันนี้ยังไม่ได้พูดคุยกันอีกเมื่อถามว่านายวิษณุระบุว่าหากนายกรัฐมนตรีถูกวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่งก็สามารถกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้อีกโดยต้องฟังจากคำวินิจฉัยว่าผิดมาตราใดนายเศรษฐากล่าวว่าไม่ได้คุยเรื่องนี้และตนไม่ทราบเลยซึ่งทุกอย่างให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างที่ตนบอกสองสัปดาห์ที่แล้วได้ส่งคำแถลงการปิดคดีไปแล้วไม่ได้พูดคุยอีกเลยผู้สื่อข่าวถามว่าพรรคเพื่อไทยได้เตรียมการอย่างไรหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่ทราบต้องถามพรรคผู้สื่อข่าวถามว่าในวันที่14สิงหาคมนายกรัฐมนตรีมีภารกิจอย่างไรบ้างนายเศรษฐากล่าวว่าตนได้มอบให้นายแพทย์พรหมมินทร์เลิศสุริเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไปรับฟังแทนซึ่งตอนบ่ายตนมีภารกิจเต็มเอียดซึ่งเป็นภารกิจอยู่ในทำเนียบเมื่อถามว่าจะตั้งวอร์รูมฟังคำวินิจฉัยของศาลหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่มีวอร์รูมเพราะมันจบแล้วตั้งแต่ส่งคำแถลงการปิดคดีถือว่าเราได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วทั้งหมดขึ้นอยู่กับกระบวนการยุติธรรมเมื่อถามว่าวันที่14สิงหาคมนายกรัฐมนตรีจะพอมีเวลานั่งติดตามฟังคำวินิจฉัยได้บ้างหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตนคิดอย่างนี้ตนมีประชุมอยู่แล้วแต่เป็นการประชุมภายในกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินฉะนั้นถ้ามีผลคำวินิจฉัยเชื่อว่าทีมงานคงเข้ามาบอกซึ่งตนก็ประชุมไปเรื่อยๆแต่คงไม่ใช่เซตการประชุมอย่างเป็นทางการเมื่อถามว่ามีแผนสำรองหรือไม่ถ้าไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าอ๋อไม่ได้คิดอะไรในเรื่องนี้ให้มันเกิดขึ้นก่อนและค่อยว่ากันผู้สื่อข่าวถามว่าดูเหมือนนายกรัฐมนตรีมีความมั่นใจพอสมควรในสิ่งที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่ตนมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติเรื่องต่างๆที่สำนักข่าวหลายสำนักเอาไปวิจารณ์หรือบางข่าวบอกว่าตนน่าเศร้าคุณแม่เพิ่งเสียไปตนก็น่าเศร้าเป็นธรรมดาหรือบางคนก็บอกมั่นใจมากไปเซตอัพการประชุมวางตารางเพียบถึงสิ้นเดือนซึ่งมันเป็นหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีต้องมีการบริหารราชการแผ่นดินมีการเตรียมงานความเดือดร้อนของประชาชนตนก็เตรียมไปแต่ถ้าผลออกมาเป็นบวกกับตัวผมเองผมก็เดินหน้าทำงานต่อไปแต่ถ้าผลเป็นลบรักษาการนายกรัฐมนตรีก็นำแผนงานที่ผมเซตไว้ไปพิจารณาและปรับปรุงตามความเหมาะสมของท่านเองอันนี้เป็นเรื่องการทำงานทั่วไปมากกว่าไม่ได้แสดงออกมั่นใจหรือไม่มั่นใจเราทำดีที่สุดและได้ส่งคำแถลงปิดคดีไปแล้วเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาทุกอย่างขึ้นอยู่กับกระบวนการยุติธรรมนายกรัฐมนตรีกล่าวเมื่อถามว่าหากนายกรัฐมนตรีเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองงานที่เซตไว้ใครจะมาทำก็เดินต่อได้หรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าตนเซตอัพงาน
ไม่ใช่ว่าเป็นความประสงค์ของตนเองแต่เซตอัพงานตามปัญหาของประชาชนที่เกิดขึ้นแน่นอนถ้าเกิดว่าต้องหลุดแล้วมีรักษาการรองนายกรัฐมนตรีมาดูก็คงพิจารณาตามลำดับความสำคัญที่ท่านเห็นว่าเหมาะสมอย่างน้อยหากท่านเข้ามาจะได้ทราบว่าเราได้แพลนอะไรไปแล้วบ้างเมื่อถามว่าวันนี้นายกรัฐมนตรีอยากจะพูดอะไรถึงประชาชนผ่านสื่อหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่มีวันนี้ประชุมคณะรัฐมนตรีตนได้แจ้งว่าได้ทำอะไรไปแล้วบ้างและบ่ายวันนี้มีงานเต็มก็ทำงานไปเรื่อยๆเมื่อถามว่ามองกันว่าหากผลออกมาเป็นลบจะมีผลกระทบต่อจิตวิทยาในการลงทุนของนักลงทุนที่นายกรัฐมนตรีไปเดินสายไว้ที่ต่างประเทศนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่ทราบเรื่องนี้เผยแคปชั่นอย่าเพิ่งตายป๊อปพิมพ์เองมั่นใจแค่แย่เล่นเชื่อเขายังเป็นห่วงบันเทิงวันที่13สิงหาคม2567 19:30 น.เป้ยปานวาดเผยแคปชั่นอย่าเพิ่งตายป๊อปนิธิอดีตสามีพิมพ์เองมั่นใจฝ่ายชายแค่แย่เล่นเชื่อเขายังเป็นห่วงเพราะเป็นคนพามาโรงพยาบาลเองจากกรณีที่ก่อนหน้านี้มีดราม่าถล่มป๊อปนิธิบุญยรัตน์กลินหลังโพสต์ภาพคู่อดีตภรรยาเป้ยปานวาดขณะเข้าโรงพยาบาลพร้อมข้อความระบุว่าอย่าเพิ่งตายนะเดี๋ยวไม่มีคนเลี้ยงลูกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแท็กไอจีนางไม่ได้นางบล็อกอยู่แม้เป้ยปานวาดจะออกมาเบรกดดราม่าทันทีโดยโพสต์ภาพคู่ป๊อปนิธิโดยระบุว่าอย่างแรกต้องขอบคุณป๊อปที่มาเยี่ยมนะคะและก่อนจะเกิดการเข้าใจผิดไปมากกว่านี้ต้องขออธิบายก่อนว่าตอนนี้เป้ยกับคุณป๊อปเราเป็นเพื่อนกันแล้วนะคะคุณป๊อปแค่มาเยี่ยมและมาสอบถามอาการปกติในฐานะเพื่อนค่ะฉะนั้นไม่มีอะไรกันเลยนะคะเราทั้งสองคนอยู่กันในฐานะพ่อและแม่ที่ดีของลูกค่ะงานนี้ก็ยังทำเอาหลายคนเข้าไปคอมเมนต์ว่าใช้คำแรงไปหมายถึงแม้จะหยอกล้อกันก็ตามรวมทั้งมีหลายคนคาดเดาว่าอาจจะไม่ใช่ป๊อปพิมพ์แต่อาจจะเป็นคนข้างกายป๊อปหรือเปล่าล่าสุดเป้ยเปิดใจกับข่าวสดบันเทิงว่าแคปชั่นที่เขาเขียนว่าคือจริงๆป๊อปกับเป้ยเราคบกัน12ปีมันเหมือนเพื่อนกันเวลาคุยกันเป็นคนชอบแย่กันอยู่แล้วไม่เป้ยปากเสียก็เขาปากเสียมันเป็นเรื่องธรรมดาเรารู้ว่าจุดประสงค์และความหวังดีของเขาคืออะไรเขาเป็นคนพาเป้ยไปโรงพยาบาลเขาเป็นคนไปนั่งฟังหมอพูดถึงขั้นตอนการรักษาเป้ยต้องทำอย่างไรคนเราถ้าเขาอยากให้เราตายจริงๆเขาไม่เป็นห่วงเป้ยเขาคงไม่มาดูแลหรอกแคปชั่นมันอาจจะดูโหดร้ายแต่เนื้อแท้เขาไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นเราคุยกันแบบนี้อยู่แล้วแบบกวนๆแต่ใครที่เห็นแคปชั่นก็มีสะดุ้งนะใช่คะมีแต่คนแคปและส่งมาให้เป้ยและก็ขอโอกาสแก้ต่างแทนเขาเรารู้อยู่แล้วว่าจุดประสงค์ของเขาไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นแน่นอนมันก็มีการคาดเดากันไปว่าป๊อปไม่ได้พิมพ์แต่เป็นคนอื่นใช้มือถือเขาพิมพ์หรือเปล่าไม่มีค่ะเขาต้องให้เกียรติเราเขาไม่ทำอะไรแบบนั้นกับเป้ยหรอกให้ใครมาพิมพ์แคปชั่นแทนเขาแต่ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงความรู้สึกของเป้ยแค่อยากอธิบายว่าความสัมพันธ์ระหว่างเป้ยกับป๊อปเราเป็นเหมือนเพื่อนกันวิปรัฐบาลยันสัปดาห์นี้ไม่มีโหวตเลือกรองประธานสภาคนที่หนึ่งย้ำโควต้าภูมิใจไทยการเมืองวันที่13สิงหาคม2567 12:43 น.ประธานวิปรัฐบาลเผยยังไม่เลือกรองประธานสภาคนที่หนึ่งแทนปอดิพัทสัปดาห์นี้ยันเป็นโควต้าของภูมิใจไทยแน่นอนเมื่อเวลา 11:00 น.
วันที่13สิงหาคม2567ที่รัฐสภานายวิสุทธิ์ชัยนรุณส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลวิปรัฐบาลให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุมวิปรัฐบาลถึงกรณีการแต่งตั้งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งแทนนายปฏิพัฒน์สันติพาดาว่าเมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาได้ปรึกษาหารือกันเรียบร้อยแล้วว่าตำแหน่งดังกล่าวเป็นของพรรคภูมิใจไทยแต่การประชุมสภาในสัปดาห์นี้ยังไม่มีการเลือกแต่อย่างใดยืนยันว่าตัวบุคคลเป็นของพรรคภูมิใจไทยแน่นอนส่วนที่ก่อนหน้านี้ตนระบุว่าจะมีการเลือกรองประธานสภาคนที่หนึ่งในวันที่14สิงหาคมนั้นเป็นสิ่งที่ตนคาดการไปเองส่วนการสลับตำแหน่งระหว่างรองประธานสภาคนที่หนึ่งกับรองประธานสภาคนที่สองซึ่งปัจจุบันนายพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานดำรงตำแหน่งอยู่นั้นตนได้สอบถามนายพิเชษฐ์แล้วได้รับคำตอบว่าไม่ได้ติดใจที่จะสลับตำแหน่งวิปจะทำหน้าที่กลั่นกรองเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมสภาวันนี้พรรคภูมิใจไทยยังไม่ส่งชื่อมาพรรคอื่นก็ยังไม่ส่งรายชื่อมาฉะนั้นถ้าเราบรรจุวาระเพื่อพิจารณาในสัปดาห์นี้เลยดูไม่เหมาะสมเราก็รอเขาประธานวิปพร้อมทำให้อยู่แล้วทุกคนรู้อยู่แก่ใจว่าใครจะมาเป็นแต่โดยมารยาทไม่ควรพูดออกไปในตอนนี้และการจะบรรจุวาระต้องฟังจากทุกฝ่ายนายวิสุทธ์กล่าวด้านนายสรวงศ์เทียนทองส.ส.สแก้วและเลขาธิการพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าโควต้าตำแหน่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งไม่มีปัญหาเป็นโควต้าของพรรคภูมิใจไทยส่วนจะเสนอชื่อรองประธานคนที่หนึ่งเมื่อใดอย่างไรคงต้องรอบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมยืนยันว่าส่วนของพรรคเพื่อไทยพร้อมทำหน้าที่เป็นรองประธานสภาคนที่สองทั้งนี้พรรคภูมิใจไทยยังไม่ได้แจ้งชื่อมาว่าเป็นใคร